ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้งานนะครับชุดตัวถอนสกรูนะถอนสกรูหรือว่าชุดถอนน็อตหัวเสียนะผมซื้อมาจากช็อปปี้ซื้อมานานแล้วนะเคยทำอยู่คลิปหนึ่งนะแต่คลิปนั้นก็ยังไม่ยังไงอ่ะก็หลายปีแล้วก็เลยทำใหม่นะครับวันนี้ก็ถอนน็อตหัวเสียไปตัวนะตอนแรกก็งงอ่ะเพราะว่าไม่ใช้นานนะก็ต้องกลับย้อนกลับไปดูคลิปเก่าตัวเองนะก็เลยอยากมาทำคลิปใหม่เนี่ยครับชื่อเขาชุดนี้จริงๆจะเป็นคุณลองไปเสิร์ชหาในตัว Shopee หรือ Lazada จะมีไอชุดถอนน็อตหัวเสียหรือว่าชุดถอนสกรูนะของผมจะเป็นชุดใหญ่เลยนะส่งมาจากจีนนะจะประมาณเนี้ยคุณลองดูกันมันจะมีหลายยี่ห้อหลายเจ้านะของผมจะเป็นชุดใหญ่เลยนะครับถอนน็อตหัวเสียก็คือน็อตที่ว่าบางทีหัวมันบาเลยนะคุณอาจจะขันหรือว่าอะไรจนหัวบานนะเวลาจะถอดออกนะถอดไม่ได้นะอันนี้ผมอันนี้ตัวอย่างนะอันนี้จริงๆหัวมันยังดีอยู่นะก็วิธีการนะครับมันจะมีดอกสองจุดนะครับแถวบนกับแถวล่างนะในดอกอย่างนี้นะจะมีแถวบนแถวล่างแถวบนนะจะเป็นหัวเจาะกันหัวเจาะประมาณนี้นะครับหัวเจาะเห็นไหมหัวเจาะนะครับจะมีขนาดต่างๆเลยตั้งแต่1จนถึง10อ่ะนะครับวิธีการแล้วก็หัวเนี่ยจะเป็นหัวถอนนะครับหัวถอนออกมานะเห็นไหมอันนี้จะเป็นหัวถอนอันนี้เป็นหัวเจาะวิธีการเลยนะให้คุณเจาะก่อนนะครับกรณีน็อตอ่ะหัวเสียนะให้คุณเจาะก่อนให้เลือกขนาดหัวเจาะให้พอดีกันกับน็อตนะดูว่าให้มันพอดีกันนะครับพอดีกันเจาะไปก่อนวิธีการเจาะจอยยังไงก็คือมันจะเป็นชุดมาอย่างเงี้ยอย่างของผมมันจะมีตัวบิดโฮเดอร์ด้วยมันจะมีบิดโฮเดอร์ตัวเนี้ยนะก็มันจะมีตัวนี่บิดโฮเดอร์ก็คือเขาจะเป็นตัวสวมอะนะฮะถ้าไอหัวมันเล็กอะมันจะเป็นชุดเข้ามาสวมอย่างนี้ของผมเป็นชุดแบบสมบูรณ์เลยนะแล้วส่วนตัวเนี้ยเราก็ไปใส่ในไขควงนะครับถ้าเป็นสว่านไม่ใช่ใส่ในไขควงไปสวมในสว่านนะถ้าเป็นสว่านไฟฟ้าให้ระวังเรื่องแมลงนะแรงมันเยอะก็ค่อยๆเจาะกันนะครับถ้าเป็นดอกเล็กก็ต้องใช้ตัวช่วยอย่างนี้อ่ะผมพักทำให้เห็นภาพนะถ้าเป็นดอกโตๆอย่างเงี้ยนะฮะก็ไม่ต้องสวมที่นี่ได้เลยอันนี้ก็ไปใส่ในสว่านนะครับคราวนี้เจาะยังไงเจาะนะครับเจาะให้คุณจำไม่เลยนะจำไม่เลยนะว่าหมุนซ้ายเท่านั้นนะครับหมุนซ้ายเท่านั้นเอาตัวเจาะตัวนี้นำไปก่อนนะครับให้เลือกขนาดให้พอดีกับตัวน็อตนะกับหัวน็อตเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้เจาะนำไปก่อนนะครับสมมติว่าใส่ในสว่านไฟฟ้านะหมุนซ้ายเท่านั้นนะครับหมุนซ้ายทวนเข็มนาฬิกาเท่านั้นนะครับอย่าหมุนขวานะครับหมุนซ้ายเท่านั้นนะครับหมุนซ้ายเพื่อเจาะเพื่อว่ามันไอ้ตัวเนี้ยจะไปทำเป็นเกลียวนะครับเขาจะเหมือนกับไปตีเกลียวข้างในอย่างนี้นะครับตีเกลียวข้างในหัวน็อตก่อนในหัวน็อตเรามันบานหรือว่าอะไรนะมันจะไปตีเกลียวข้างในนะครับแล้วก็คุณก็เลือกขนาดนะคุณจะเอาขนาดที่พอดีกันก่อนก็ได้คราวนี้มาเปลี่ยนนะเป็นหัวถอนนะหมุนซ้ายเหมือนกันนะครับให้คุณจำไว้เลยนะทั้งหัวเจาะกับหัวถอนนะหมุนซ้ายเท่านั้นนะครับให้กดสว่านหมุนซ้ายนะครับถ้าคุณกดเบาเกินนะคือกดสว่านเบาเกินนะบางทีมันจะไม่ออกนะคุณกดให้หนักๆหน่อยนะกดหมายถึงว่ากดไอตัวสว่านนะไม่ใช่ไอกดไอสวิตช์นะไอสวิตช์คุณก็ลองค่อยๆเร่งเอาตามความรู้สึกแล้วกันดูว่ามันพอดีแล้วนะจะกดให้มันแน่นๆหน่อยเดี๋ยวมันจะตัวเนี้ยพอหมุนซ้ายนะมันจะถอนตัวน็อตออกมาเนี่ยก็เป็นวิธีการแก้ไขปัญหานะน็อตหัวบานหัวเสียหัวอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็เอาไขควงนะถอนไม่ขึ้นนะถอนไม่ขึ้นก็ต้องใช้ชุดถอดน็อตหัวเสียนะหรือว่าถอนสกรูนะครับก็ให้ดีนะถ้าผมแนะนำนะ
ถ้าคุณจะซื้อให้คุณซื้อชุดใหญ่แบบผมเลยนะถ้าผมจำมือยิงร้านได้นะเดี๋ยวผมจะมาแปะให้ดูนะแต่ผมซื้อนานแล้วผมไม่มั่นใจนะถ้าใครสนใจลองไปหาในช้อปปี้หรือ Lazada ดูก็ได้นะถ้าคลิปนี้ถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ